Number 5 Bar ยินดีต้อนรับคุณเบลขอบสนามครับสวัสดีครับผมผมคิดอยู่นานว่าสักครั้งต้องมีโอกาสชวนคุณมาคุยกันที่บาร์ของเราโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะดูรายการนี้ตอนที่พี่แจ๊สมาออกไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาออกด้วยอ่ะเป็นเกียรติสูงเดี๋ยวผมไม่ต้องเสิร์ฟอะไรคุณก่อนผมเตรียมเอาไว้ให้ลักษณะคุณเป็นคนทำงานใช้เสียงอย่างหักโหมแบบนี้ทุกวันผมขอนำเสนอมะนาวโซดาสูตรลับของ Number 5 Bar ครับผมโอเคจัดมาครับมันก็จะมีนี่มีส่วนผสมของมะนาวกับบลาบลาบลาซึ่งผมจะไม่บอกถ้าบอกมันจะเรียกสูตรลับอะไรบ้างโอเคนี่นะเก๋ๆเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่ากินมะนาวโซดาต้องมีบอกไว้แน่นอนเป็นสัญลักษณ์โลโก้ขอหยิบโซดาแป๊บหนึ่งครับผมนี่โซดาร็อกเมาน์เทนครับผมกินกับอะไรก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันโอเคแล้วก็ใส่โซดาไปไอ้มะนาวก่อนค่อยเปิดนี่เดี๋ยววางฝาไว้โอเควางที่เปิดไว้ชัดเจนจริงๆอันนั้นแน่โอ้เดี๋ยวลายมือต้องอย่างนี้เดี๋ยวคนปกติเขาไม่ลินกันอย่างนี้นะพี่โลโก้โดนบังเดี๋ยวจะเก็บตังค์ลำบากโอ้โหนี่โอเคชัดๆผมไม่รู้ว่าคุณชอบเข้มมากเข้มน้อยแค่ไหนครับผมโอเคลองดูสุดยอดเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งนะเล็กเคยชมทั้งเดือนผมกินนะฮะในฐานะที่ผมเป็นคนทำเพจเหมือนกับคุณเนี่ยต้องเรียกว่าผมตามหลังคุณมาดีกว่าสิ่งที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาคุณทำเพจเนี่ยสิ่งที่คุณเน้นย้ำมากก็คือเรื่องของการดูคอมเมนต์ถูกคอมเมนต์มันจะบอกอะไรได้หลายอย่างมากแต่เพจคุณมีอยู่4ล้านกว่าใช่นั่นแปลว่าคุณจะต้องรับมือคนอยู่4ล้านคนเฮ้ยเรื่องนี้แม่งต้องไม่ธรรมดานี่จะต้องเป็นองความรู้อะไรบางอย่างนี่ต้องเป็นประสบการณ์อะไรบางอย่างการรับมือและอย่างก็คือคนที่อยู่ในเฟซน่ะคนในเม้นท์เนี่ยแม่งคือวาไรตี้ร้อยพ่อพันแม่แล้วพูดอะไรแบบไม่เกรงใจอ่ะนึกออกมั้ยใช่ตอนที่ผมทำมาถึง2ล้านเนี่ยนะ3ล้านอย่างงี้เนี่ยนะผมก็คิดนะมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอ่ะกูจะปรึกษาใครได้เนี่ยมันไม่มีใครมาเป็นระดับเราอ่ะมันไม่มีใครสร้างเพจมา4ล้านเหมือนเราไม่มีไบเบิลบอกว่ามึงเจออย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นเจออย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆแล้วผมนะผมกล้าพูดว่าในประเทศเนี้ยมีไม่กี่คนที่จะเจออย่างนี้ผมเจออย่างเช่นนี่เราเล่าหรืออวดวะไม่ได้อวดหมายถึงแบบมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยคนเอ็มพูโอแอดเป็นบิลแม่งเป็นเจ้าของเพจ4ล้านร่ำรวยแต่สิ่งที่ผมต้องแบกต้องเจอทุกวันน่ะมันไม่ง่ายอย่างเช่นทุกคนอาจจะเข้าใจว่าพี่เบลชอบแมนยูเป็นเด็กทีนะแต่เฮ้ยผมในความการทำเพจผมก็มีความเป็นมืออาชีพก็คือกูก็เป็นร้านกูก็ไม่ได้แบบไปเชียร์ลิเวอร์พูลแต่พอคนมันเด็กบ้านเรามันมีความที่สนุกปากอ่ะเราอ่านข่าวแมนยูก็จะบอกว่าโอ๊ยอ่านทีมตัวเองอ่านลิเวอร์พูลเอาแล้วเอาเรื่องมาล้อคือไม่ว่ากูจะทำอะไรมันจะมีข้อติดเสมอเลยและก็แปลกมากที่ประเทศไทยเรานะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากรัฐบาลนะฮะแม้คนจะมาดูว่าเด็กไทยเราเป็นพวกที่แพ้ไม่เป็นเยอะมากแพ้ไม่เป็นไม่พอไม่ยอมรับว่าตัวเองด้อยหรือไม่ดีหรือทำผิดและก็ขอโทษไม่เป็นเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นเราเสนอข่าวแมนยูมันก็จะมีกองทัพลิเวอร์พูลมาอวยข่าวหมาแดงผีกาปลายตีนกระจอกทีมถุยถ้าที่นี่เป็นข่าวแมนยูแล้วมันลามมันเป็นอย่างนี้ไปทุกเรื่องลองสังเกตดูดีนะในเฟซเราแม่มีแต่คนทะเลาะและแบ่งข้างแม้กระทั่งนักบอลยังแบ่งข้างกันเลยโรนัลโดคนหนึ่งเก่งเหมือนกันเมสซี่คนเก่งเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าใครมันตั้งกฎบางอย่างว่าถ้ามึงชอบเมสซี่มึงต้องเกลียดโรนัลโดหรือถ้ามึงชอบโรนัลโดมึงต้องเกลียดเมสซี่ซึ่งเนี่ยเด็กไทยจำนวนมากมันเป็นซึ่งในต่างประเทศเป็นไหมมันไม่เยอะเท่านี้มันไม่ได้ไลฟ์สติกันขนาดนั้นนะคือไม่ว่าเราจะเสนอข่าวอย่างโรนัลโดได้บาลงดอเนี่ยมันควรจะเป็นคำยินดีมันควรจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่ใช่แต่คนไทยเรากากปุ๊กอ่อนกระจอกถุยเป็นรองเมสซี่แล้ววะโกงคือมันมีแต่ทัศนคติแย่ๆลบๆพ่นใส่กันแล้วพอเนี่ยไอ้นี่พ่นด่าสวนกลับโอเคขอบสนามมาได้ประโยชน์ตรงเราได้รีชเราได้คอมเมนต์เราได้ยอดไลค์แต่ผมมองว่าเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะ
เด็กพวกนี้ที่โตขึ้นมาแม่ก็จะเกิดปัญหาไปทะเลาะกันเรื่องอื่นเพราะขนาดเรื่องบอลนักบอลมันยังทะเลาะกันได้อีกหน่อยไปเจอในสังคมเรื่องที่เป็นแบบใกล้ตัวมันมากขึ้นมันจะไม่ทะเลาะกันเลยบ้างแล้วในขณะที่คุณเป็นแอดมินเพจที่อยู่ท่ามกลางทัศนคติเชิงลบเหมือนคุณเป็นกรรมการมวยอ่ะถ้าคนทะเลาะกันคุณทำคุณจัดการยังไงเมื่อก่อนนะผมลงไปห้ามคือเราไปบอกว่าใจเย็นๆนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับไอ้นี่ผมเสนอด้วยความเป็นกลางนะครับแต่ผมเวลาผ่านไปทำตรงนี้มา2ปีนะแม่งก็สอนผมแล้วว่ามึงห้ามอะไรไม่ได้หรอกในสังคมโซเชียลและยิ่งจำนวนคนมันยิ่งเยอะนะไม่มีทางและคุณแล้วบอกเลยไม่มีใครทำอะไรแล้วคนชอบได้ทั้งหมดแบบ 100% ไม่เจอนะลองดูดิใครศิลปินคนไหนมีคนชอบแบบ 100% ไม่มีคลิปใน YouTube ไหนที่นักไม่มีดิสไลค์เท่ากับว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่ทำอะไรแล้วคนจะชอบไปทั้งหมดแต่ผมมองว่าทัศนคติของคนที่ใช้โซเชียลบ้านเราอ่ะมันแย่เยอะมันแย่เยอะมากไอ้ด่ากันก็อีกเรื่องแล้วแบบด่าคุณน่ะด่าผมนี่จะมีแบบ1เสนอข่าวไม่เป็นกลางทั้งที่แบบเชี่ยก็มันเป็นแบบนี้อ่ะอย่างเช่นข่าวไอ้นักบอลคนเนี้ยทีมเนี้ยมันโวว่ามันมั่นใจว่ามันจะเป็นแชมป์เราก็อ่านตามที่มันให้สัมภาษณ์มาอาจจะใส่อารมณ์ใส่บิ้วเสียนิดหน่อยแต่คนจะบอกว่าเนี่ยคุณเสนอข่าวให้คุณมาด่าทีมผมทำไมอ่ะไอ้เหี้ยแต่ข่าวมันเป็นแบบนี้เนี่ยสนุกมันตลกอ่ะสนุกว่ะยังข่าวนี่แชมป์ยูซีเอลล่าสุดลิเวอร์พูลแพ้ผมก็เสนอข่าวคุณเบลคุณแม่งเกลียดหงแดงไงคุณเลยเสนอแต่ข่าวชุดขาวไงเรื่องมันผ่านมากี่วันแล้วคุณแม่กระจอกว่ะเอ้าเหี้ยกูเสนอข่าวตามกระเทนโลกกูก็ผิดอีกเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเจอเลยนะมันสอนผมมากๆผมดังเพราะว่าคลิปเป้ๆผมเคยพูดในรายการที่คุยกับน้าว่าคลิปที่ทำผมดังอะเป้ๆผมพากจังหวะตลกไอ้ติดวีรกรรมระยะของเป้ๆแต่วันนั้นผมไม่ได้เล่าให้น้าฟังว่าผมเคยทำเหมือนอันหนึ่งเหมือนกันมีคนกระทบกระดับผมถูกขู่ฆ่าช่วงนั้นเนี่ยปี2016ผมจำได้ว่าเจอหลาดกำลังจะออกจากลิเวอร์พูลเขาโดนเหมือนไม่โดนต่อสัญญาหรือขายทิ้งอะไรก็ไม่รู้เจอหลาดในย่านอเมริกาแล้วผมก็เสือกอุตลิคือเขาจะออกจากทีมเราก็นึกว่าเป้ๆทำแล้วคนชอบกูกะว่าทำเจอหลาดคนต้องชอบแน่ๆชอบด้วยแต่เกลียดแม่งก็เยอะด้วยแม่งเฮตเตอร์แบบคนที่เขารักผมไม่รู้ว่าเจอหลาดเป็นนักบอลที่ไม่สามารถแตะต้องได้เพราะอะไรอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้ทำไมผมทำเป้ๆแล้วมีแต่คนชอบเฮ้ยแม่งฮาว่ะแม่งชอบว่ะพี่เบลแต่ทำเหมือนกันเลยกับเจอหลาดผมโดนด่าเหี้ยมึงอยู่ไหนให้กูเจอมึงนะคือนะผมร้อนใจนอนไม่หลับกับเพื่อนต้องโพสต์รูปถ่ายรูปตัวเองยกมือไหว้ขอโทษออกหน้าพี่อ่ะโทษไปแตะต้องนักบอลที่เป็นถูกตำนานถูกนี่คือความจริงที่ผมเจอแล้ววันต่อมาผมตบหัวแล้วรูปหลังเลย10รูปยิงสุดสวยของเจอนะคนชมเพียบควายโดนด่าสิมึงถึงทำมาชมเนี่ยไม่มีที่ยืนเลยไม่มีที่ยืนเลยอ่ะแอดมิน3ล้านเนี่ย4ล้านเนี่ยมันไม่ได้มันง่ายไม่มีที่ยืนผมบอกว่าผมทำเหี้ยอะไรก็โดนด่าไอ้เหี้ยไม่มีที่ยืนเลยไม่มีที่ยืนให้กูเลยคือโลกโซเชียลแม่งไวผมเข้าใจว่าทำดีเนี่ยมีเยอะขอบสนามก็ทำดีมาเยอะทำคลิปให้กำลังใจบ้างแหละทำคลิปให้ผมเชียร์ทีมไทยคนชมขอบสนามทำคลิปให้กำลังใจดีมากครับแต่วันไหนแล้วมึงกูทำข่าวที่มันเราต้องรายงานว่าทีมมันห่วยทีมมันแพ้อะไรเงี้ยคุณเบลแม่งเสนอข่าวแม่งทำไมมีข่าวด่าทีมผมอย่างเดียวเลยวะเอาไอ้เหี้ยทีมมึงแพ้ให้ทำยังไงอ่ะให้ชมทีมมึงเหรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก็คือฟุตบอลโลก2018ครับแปลว่างานหนักแน่นอนแน่นอนคุณพูดถึงทีมไหนไอ้คนที่เกลียดจะต้องมาด่าอีกทูบอลโลกเนี่ยแต่ผมมองนะบอลโลกมันยังมีความบ้ามากน้อยกว่าอย่างอื่นนะเพราะว่าหนึ่งเลยเราอยู่กับบราซิลเราอยู่กับเยอรมันสเปนอาร์เจนตินา4ปีครั้งแต่คนในประเทศเราแม่งอยู่กับแมนยูทั้งปีเตรียมการเสนอคอนเทนต์บอลโลกอย่างไรไม่ให้โดนด่าเราก็รายงานเราไม่ชี้นำเราอาจจะจิกกัดในจังหวะของเมื่อวานจังหวะของแบบจังหวะที่มันตลกพอผมจะไม่พลาดพิงจะไม่แบบชี้นะว่าไอ้นี่ตกรอบแน่ผมอยากให้คนดูอ่ะเป็นคนคุยกันเองว่าไอ้ทีมนี้น่าจะตกแล้วเราหยิบคอมเมนต์คุยกับคนเอางี้ผมจะให้คุณทิ้งสิ่งที่เรียกว่าทัศนะพันล้านเลยแล้วกันครับผมผมจะเขียนไว้บนบาร์ผมเลยว่าเบลขอบสนามได้กล่าวไว้ที่ number 5บาร์ครับทีมไหนชนะบอลโลกผมมั่นใจว่าบราซิลบราซิลปีของบราซิลผมรู้ใช่ไหมว่าบอลโลกนี่เงินสะพัดกันเป็นพันล้านครับผมถ้าหากใครมีทุนสูงคุณบินไปอังกฤษนะครับใส่ไปหมดนะฮะบ้านจำนองรถจำนำนะครับบิ๊กจ๊ะบอบูเหี้ยอะไรเนี่ยไม่กล้าฟันนะเบลขอบสนามคุณเป็นใครมันมีเรื่องเล่าอย่างงี้
บราซิลเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์เมื่อตอนปี98ฟรองก์98เขาแพ้ฝรั่งเศสในนัดชิง 3-0 เก็บคำน้ำใจปีต่อมาระเบิดฟอร์มปี2002ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะเป็นแชมป์โลกบราซิล2014เมื่อ4ปีก่อนบอลโลกที่บราซิลบราซิลโดนเยอรมันอัด 7-1 ผมเชื่อว่าบราซิลเก็บความแค้นเหล่านั้นมาใส่ 7-1 เลยเหรอ 7-1 ทำไมบราซิลเป็นเน็บอยู่ครึ่งทีมเรื่องไงนะตะคิวแดกอยู่ครึ่งทีมเรื่องทำไมนั่นน่ะแล้วเล่นในบ้านบราซิลอ่ะผมเชื่อว่าบราซิลเก็บความแค้นครั้งนั้นไว้แล้วมาใส่ในทัวร์นาเมนต์นี้น่ะที่สุดแล้วผมมั่นใจเลยเบลขอบสนามได้กล่าวไว้แล้วว่าแชมป์ฟุตบอลโลก2018คือบราซิลครับผมคุณซวยแน่ผมบอกเลยขอชนแก้วเป็นครั้งสุดท้ายเฮ้ยต้องเจอกันอีกทีโอ้อ่ะ